สวัสดีค่ะทุกคนเจนะคะกำลังจะเดินทางไปฝึกงานนะคะซึ่งสถานที่ฝึกงานของเจอยู่ที่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์ของเรานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเจนเรียนอยู่คณะวิทยาการจัดการสาขาการบริหารคนและองค์การในรอบนี้นะคะก็จะเป็นการฝึกงานครั้งที่6ของเจนค่ะเจนเลือกไปฝึกงานที่สำนักแนะแนวและรับสมัครค่ะวันนี้นะคะเจนจะไปที่อยุธยาค่ะก็กำลังจะไปเชิญหนังสือ EIP ให้กับอาจารย์นะคะที่โรงเรียนอยุธยาเลยตอนนี้ก็สายแล้วก็กำลังรีบวิ่งอยู่อาจจะสั่นๆนิดนึงวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะโอเคฝนไม่ตกได้อยู่แต่ว่าไม่รู้วันนี้จะร้อนไหมตอนนี้ก็กำลังจะเดินนะคะไปที่สาขาปักอยู่ข้างหน้าเราเลยไม่ไกลเดี๋ยวขอตัววิ่งก่อนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เซเว่นกันนะคะจะมาหาอะไรรองท้องก่อนนะคะก่อนที่เราจะเดินทางได้ของครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกันซึ่งเรากำลังจะไปขึ้นรถเรียนแล้วนะคะก็จะมาถึงเพราะว่าเราหลงทางกันใช่ไหมคะพี่ฝนใช่ค่ะหลงโรงเรียนก็ยังอยู่ในดงพงไพรทุ่งนาตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงบ่ายก็ยังอยู่ที่เขตพื้นที่อยุธยาอยู่แต่ว่าตอนนี้ร้อนมากคือเดินไปหลายโรงเรียนจนต้องแบบมัดผมอะแต่คือโรงเรียนมันอยู่ในน้ำไม่เคยเจอเหมือนกันให้ดูบรรยากาศคือโรงเรียนมันอยู่ในน้ำจริงๆมีคนอยู่ข้าวเฟรมไหนพี่ฝนสวัสดีค่ะจ้าเจนทำลงแบบนี้นะมีเป็ดด้วยห่านตัวสีขาวเรียกว่าหงตัวสีดำเรียกว่าห่านอ่ะหลงหงหลงห่านหลงเป็ดอ๋อมันก็ว่ายน้ำได้นี่นะหงหลับเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดนะคะเราก็เลยมาตามรีวิวก็คือพี่ปุ้ยของเราเองนะคะทักทายกล้องนะคะพี่ปุ้ยพี่ฝนกินต่อไม่รอแล้วนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะไปที่จังหวัดนครปฐมกันค่ะวันนี้เราได้รับหน้าที่นะคะในการไปดูแลอาจารย์ค่ะที่โรงเรียนพระปฐมทำไมเราต้องไปดูแลอาจารย์ต้องบอกว่าเรามีการเปิดห้องเรียนเครือข่ายสาขา MTM ค่ะกับโรงเรียนพระปฐมเราจึงต้องมีการไปดูแลอาจารย์ที่ไปทำการสอนให้กับเรานะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เจนกำลังจะไปนะคะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันเดี๋ยวถ้าถึงสถาบันเดี๋ยวจะถ่ายมาอีกทีนึงนะคะก้องสันมาตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนพระปฐมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็รอคุณครูนะคะมาเฝ้าคุณครูสอนอยู่นะคะในห้องเรียน MTM นะคะก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้ที่โรงเรียนพระปฐมนะคะซึ่งสภาพอากาศวันนี้ก็ฝนตกค่ะวันนี้ทำขนมเป็นไงบ้างสำหรับวันนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะคะก็อยู่กับอาจารย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการฝึกงานที่ดูให้สำหรับย่อหนึ่งวันนะคะว่าในหนึ่งวันเราทำอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่หน้าที่อาจจะไม่ใช่หน้าที่หลักค่ะอาจจะเป็นหน้าที่รองที่เราทำนะคะซึ่งงานหลักจริงๆของที่ตัวเจนทำแล้วนะคะก็จะเป็นงานแนวค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนงานนึงค่ะที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันค่ะก็จะประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับนี้ก็ไปแล้วนะคะก็บ๊ายบายค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ